ปั่นขึ้นไปถ้าเกิดเราเจอใครใช่ไหมคะเราก็ปั่นตามเขาไปก็เหมือนเป็นการฝึกฝนในตัวเองอะค่ะเป็นการฝึกเหมือนแข่งเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือเป็นการกำลังกายเพื่อสุขภาพมันยากไหมสำหรับปั่นขึ้นไปข้างบนนะมันก็ไม่ยากนะคะมันก็เกิดจากการฝึกฝนนะคะถ้าเกิดมาครั้งแรกๆมันก็ยากอยู่มันก็เหนื่อยแต่ว่าเราฝึกไปเรื่อยๆร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็เกิดความเคยชินขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นกับการที่เขาเห็นแซวๆกันในภาพในโซเชียลว่าเป็นแก๊งนางฟ้ามาปั่นจักรยานกันเนาะเป็นไงบ้างคะส่วนมากเป็นขาโหดมากกว่า